คุณสนิทจากนครศรีธรรมราชครับสวัสดีค่ะคุณสนิทคะสวัสดีครับนครราชสีมาค่ะพี่หนอมปากช่องหรือปากช่องหน้ากับหลังกันแล้วคุณสนิทครับครับปิดเสียงโทรทัศน์ปิดเสียงโทรทัศน์ฟังโทรศัพท์อย่างเดียวครับสวัสดีทั้งสองท่านครับขออนุญาตปิดโทรศัพท์โทรทัศน์ก่อนครับเชิญนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับผมสนิทมากเนินจากปากช่องครับปัญหาที่เรียนถามดังต่อไปนี้คือมีคนกู้เงินตามกฎหมายใหม่ในขณะที่กู้เขาได้นำบ้านและที่ดินมาจำนำไว้โดยทะเบียนบ้านของเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังจากศาลตัดสินแพ้แล้วปรากฏว่าเจ้าของบ้านเป็นผู้อาศัยไปกองบังคับคดีเขาจะมายึดบ้านยึดไม่ได้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับคุณฟ้องเขาใช่ไหมคุณฟ้องเขาใช่ไหมฟ้องชนะแล้วครับทีนี้ก็ไปกองบังคับคดีคุณสนิทกองบังคับคดีจะมายึดบ้านปรากฏว่าในทะเบียนบ้านเขาเป็นผู้อาศัยไม่สามารถยึดได้คุณพี่สนิทขาครับฟังก่อนนะคะฟังด้วยนะคะตอบตามที่ถามถามแค่ไหนตอบแค่นั้นตอบถามแค่ไหนตอบแค่นั้นอย่าเล่าไปเรื่อยๆอย่าเล่าซ้ำเมื่อกี้เล่าซ้ำจ้ะฟังแล้วเข้าใจแล้วแต่ต้องการย้ำว่าใช่หรือไม่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกพอรู้ปั๊บยืนยันตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวจะมีคำถามต่อไปคุณฟ้องเขาใช่ไหมครับผมยังไม่เข้าใจคุณฟ้องเขาใช่ไหมครับใช่ครับเขาแพ้คดีครับคุณเป็นเจ้าของเงินฟ้องเขาเขามากู้เงินคุณนะครับคุณฟ้องเขาศาลตัดสินนะครับพอตัดสินปั๊บไปสืบทรัพย์ปรากฏว่าเขาไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์อันนั้นที่เอามาวางไว้เฉยๆใช่ไหมครับไม่ใช่ไปจดจำนองที่ดินไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคถ้าเขาไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์คุณก็ไปยึดบ้านหลังนั้นไม่ได้เพราะเขาเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยปัญหาว่าคุณต้องไปสืบให้ดูว่าเขาเป็นผู้อยู่อาศัยตั้งแต่ต้นหรือเขาเป็นเจ้าของทรัพย์แล้วมายักย้ายถ่ายเทโอนหนีเจ้าหนี้ในภายหลังจากที่เขาไม่ชำระหนี้คุณหรือเปล่าถูกต้องครับเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แปลว่าหนึ่งเขาเป็นเจ้าของบ้านแต่เดิมคำว่าเจ้าของบ้านที่จะบังคับได้คือต้องเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินบ้านนั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของตามทะเบียนนะทะเบียนบ้านเนี่ยเป็นเจ้าบ้านเนี่ยมันไหนนั้นไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์เสมอไปนะผมอยากทราบว่าเขาไปแก้เป็นผู้อาศัยในขณะที่ดำเนินคดีอยู่คุณสนิทครับคุณสนิทครับเขาเป็นเจ้าของโฉนดบ้านที่ดินหลังนั้นหรือเปล่าครับขาดหายเขาเป็นเจ้าของบ้านโฉนดที่ดินหลังนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องครับถ้าถูกต้องคุณใช้ทนายความคนเดิมครับไปสืบทรัพย์แล้วก็แจ้งข้อหายักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหนีเจ้าหนี้นะมันมีโทษทางอาญาอยู่2ปีครับครับคุณใช้ทนายคนเดิมครับคำถามเรื่องนี้จบครับเรื่องต่อไปครับรับทราบขอบคุณครับ